บรรยากาศที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากได้กลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและสัมผัสกับธรรมชาติได้อีกครั้งหลังจากมีการปิดไปตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยเพียงการเปิดวันแรกก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรอสัมผัสกับสายน้ำและขุนเขามากกว่า300คนโดยต่างพากันนำเอาแพยางไปรอล่องในต้นน้ำแม่กลองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอู่ผางทำให้บริเวณจุดลงแพกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากเงียบหายไปนานกว่า2เดือนโดยเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมธรรมชาติแห่งนี้ได้ทางบกและทางน้ำโดยทางน้ำได้รับความนิยมมากที่สุดมีการจัดให้มีการใช้แพยางลงสู่ต้นน้ำแม่กลองจากบริเวณตำบลอุ้มผางรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรตลอดรายทางมีความชุ่มฉ่ำของสายน้ำและมองเห็นธรรมชาติที่เขียวขจีของขุนเขาและป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคือการได้เห็นน้ำตกทีลอซูที่สูงเด่นและสวยงามไม่แพ้น้ำตกแห่งใดๆส่วนการเดินทางทางบกนั้นเริ่มต้นจากบริเวณด่านของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไปจนถึงน้ำตกทีลอซูใช้ระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเท่ากันครับผมนายอำนาจคงชัยครับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางสำนักบริหารพื้นที่ภาคที่14ตากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1กันยายน2566ซึ่งตามที่กรมได้มีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูนะครับจำนวน2เดือนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมรวม2เดือนนั้นนะครับเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าแล้วก็รักษาสภาพเส้นทางเพื่อไม่ให้มีการใช้ประโยชน์เนื่องจากมีการผุพังของถนนนะครับสำหรับในตอนนี้เราก็ได้เปิดให้มีนักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมน้ำตกทีลอซูนะครับสำหรับอัตราค่าบริการนะครับก็ผู้ใหญ่ชาวไทยนะครับ30บาทเด็กชาวไทย20บาทนะครับถ้าเป็นชาวต่างประเทศผู้ใหญ่ต่างประเทศ400บาทเด็กต่างประเทศ200บาทนะครับอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมของรถนะครับคันละ30บาทนะครับสำหรับในช่วงเดือนกันยายนนี้เราทางเขตเองก็มีความต้องการให้ทางชุมชนนะครับที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยโดยสารโดยรถโฟร์วีลนะครับหรือรถขับเคลื่อน4ล้อเนื่องจากสภาพเส้นทางที่มีปัจจุบันเนี่ยเกิดฝนตกหนักแล้วมีการชำรุดบางส่วนนะครับทำให้สภาพพื้นที่เนี่ยบางถนนถูกตัดขาดแล้วก็มีถนนลื่นนะครับและมีน้ำป่าไหลหลากนะครับสำหรับบุคคลท่านใดที่มีความประสงค์ที่ต้องการจะเข้าไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูนะครับหากเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อหรือเป็นรถตู้รถจักรยานยนต์ก็ดีสามารถใช้บริการกับชมรมนะครับผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวซึ่งเขาจะมีรถโดยสารสำหรับบริการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะอยู่ตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปากทางน้ำตกทีลอซูหรือตามจุดที่ให้บริการของผู้ประกอบการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางยังได้ร่วมกับฝ่ายปกครองนำโดยนายทันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภออุ้มผางองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนจากชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางร่วมกันให้การต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ที่ไปเยือนได้รับความอบอุ่นและเกิดความประทับใจ
ให้สมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่าที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับสวัสดีครับผมประธานชมรมท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผางนะครับวันนี้เป็นวัน1กันยานะครับเป็นวันที่น้ำตกทีละซูเปิดทำการให้เข้าชมศึกษาธรรมชาติเป็นปีแรกนะครับเพราะว่าปีนี้เปิดเดือนกันยาทุกทีเราเปิดเดือนตุลาครับปีนี้เราเพื่อให้นักเที่ยวได้เข้าไปศึกษาธรรมชาติน้ำตกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามอยากขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวน้ำตกทีละซูเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีละซูครับผม